ื่อไทยฉะสุดารัตน์มโนฉ่ำปล่อยข่าวเท็จด้อยค่าพรรคอื่นท้าเปิดชื่อคนพูดการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 15:20 น.เพื่อไทยฉะสุดารัตน์มโนฉ่ำออกสื่อตอกหยุดใส่ร้ายปล่อยข่าวเท็จด้อยค่าพรรคอื่นถามอยู่เฉยๆไม่เป็นหรือท้าเปิดชื่อคนพูดยันไม่กระทบความสัมพันธ์ในพรรคเมื่อวันที่24มิถุนายน2567นายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพ.ท.ให้สัมภาษณ์ถึงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยทสท.เปิดประเด็นพรรคเพื่อไทยเตรียมแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกระบบส.ส.บัญชีรายชื่อให้เหลือแค่ส.ส.เขตอย่างเดียวทั้งหมดเพื่อเอาชนะพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าเขาก็พูดไปในชูศักดิ์สิรินินส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก็ออกมาโต้แล้วนายสุรวงศ์กล่าวว่าไม่เข้าใจว่าอยู่กันเฉยๆไม่ได้หรืออย่างไรชอบปั่นชอบอะไรแบบนี้และเรื่องนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเป็นไปได้ทุกอย่างมีขั้นตอนซึ่งในคณะกรรมาธิการกมธ.ก็มีทุกพรรคการเมืองอยู่ด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆใครจะไปทำอะไรได้ดั่งใจจริงๆเราไม่มีความคิดที่จะทำด้วยซ้ำเพราะไม่ใช่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองเลยทุกพรรคต้องหวังบัญชีรายชื่ออยู่แล้วและผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นข่าวเช่นนี้ได้ทำไมคุณหญิงสุดารัตน์ถึงไปพูดเช่นนั้นได้นายสรวงศ์กล่าวเมื่อถามว่าในการประชุมพรรคพูดคุยเรื่องนี้หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่มีรับประกันได้ว่าในที่ประชุมพรรคไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้เลยขอให้พูดมาเลยว่าใครเป็นคนพูดแบบนี้ตนก็พูดได้ว่าคนในพรรคไทยสร้างไทยมาบอกตนเช่นนั้นเช่นนี้ตนอยากให้มีความราบรื่นในการทำงานดีกว่าเมื่อถามว่ามองการออกมาเปิดประเด็นเช่นนี้เป็นการดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่ทราบว่าคำว่าดิสเครดิตคืออะไรแต่หากคนใช้วิจารณญาณในการฟังเขาแยกแยะออกอยู่แล้วใครจะพูดอะไรแต่การพูดเช่นนั้นไม่มีหลักฐานพูดแค่ว่าคนในพรรคเพื่อไทยยังสนิทกันอยู่แบบนี้ใครก็พูดได้เมื่อถามว่าจะไม่กระทบต่อการทำงานร่วมกันของคนในพรรคใช่หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่มีนายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าถ้าท่านพูดกับคนในครอบครัวหรือสมาชิกพรรคของท่านเป็นการภายในจะมโนกันฉ่ำแค่ไหนก็เป็นสิทธิแต่การจินตนาการแบบไม่มีมูลความจริงเลยออกสื่อต้องระมัดระวังว่าต้นทุนความน่าเชื่อถือของท่านจะหดหายลดต่ำลงไปเรื่อยๆพรรคเพื่อไทยประกาศจุดยืนชัดและดำเนินการไปแล้วคือการเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญและหากตั้งส.ร.พรรคการเมืองก็ไม่สามารถไปครอบงำการทำงานของส.ส.ร.ได้การจินตนาการแบบไม่มีมูลความจริงเจือปนหากมุ่งหวังจะลดทอนความน่าเชื่อถือดิสเครดิตคนอื่นระวังจะย้อนกลับเข้าตัวไปดิสเครดิตตัวเองบ้านเมืองมีหลักการใครจะโหนพรรคไหนก็โหนไปตนติดตามเรื่องรัฐธรรมนูญไม่เคยได้ยินเรื่องตัดสดระบบบัญชีรายชื่อเหลือเฉพาะส.ส.เขตการทำงานการเมืองต้องตรงไปตรงมาอย่าใช้วิธีหาคะแนนด้วยการใส่ร้ายทำลายคะแนนหรือด้อยค่าพรรคอื่นด้วยการปล่อยข่าวที่ไม่มีมูลความจริงนายอนุสรณ์กล่าว ทฤตาควงเบนจามินนำเด็กไทยประเดิมชายเทนนิส ITF จูเนียร์กีฬาวันที่24มิถุนายน2567 18:15 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior สัปดาห์ที่2รายการ ITF Juniors World Tennis Tour J60
2022ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่24มิถุนายน2567เป็นการแข่งขันรอบเมนรอวันแรกน้องอิกทฤตาหงหยกนักเทนนิสดาวรุ่งไทยวัย14ปีดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยประเดิมรอบแรกสาย64ประเภทหญิงเดี่ยวหวดเอาชนะอเปกชาเรดดีกันดาดีจากอินเดียวัย17ปีได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-1 ทฤตาผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับโฮเป่ยฉีนักเทนนิสไต้หวันมือวางอันดับ14ของรายการด้านเบนจามินเซี่ยงเหนนักเทนนิสไทยวัย14ปีได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันลงสนามชิงชัยในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกสาย64และโชว์ฟอร์มได้ดีหวดเอาชนะเอคานชูคลานักหวดอินเดียวัย18ปีได้ทั้ง2เซต 6-3 และ6-1 เบนจามินผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนักหวดรุ่นพี่เบนจารุสอนวัย16ปีมือวางอันดับ1ของรายการในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกพิชญาภักดิ์ศรีมุกชนะชนัสนันสิริวิโรจน์สกุล 6-0 6-0 ปารมีทัดแก้วชนะณภัทรสวรรณวัชรมงคล 6-3 6-1 จิตตานันวิมุกตานนชนะทิพธาราปัญญาภาค 6-0 6-1 ริโอฮิกาชิชนะนิโคลโทฟิมซีออสเตรเลีย 6-4 7-5 โชติรินแก้วก่าชนะนัทรดาผลเจริญ 6-1-1-6 และ 6-4 โยซิตาสีพรชนะรีเบคก้าแคนออสเตรเลีย 6-1 2-6 และ 6-4 โชติกาสิงคำสอนแพ้จอร์จี้ซีเกอร์สหราชอาณาจักร 2-6 0-6 กนกอินวงภูวรักษ์แพ้ทาราอเล็กซิชออสเตรเลีย 2-6 1-6 จินนิพาตราชูวนิชแพ้เจ้ายี่เจียจีน5-7 6-3 และ 3-6 ณปภัทรเสรยานนท์แพ้เอมมี่เนลเยอรมนี 0-6 0-6 เมทินีทองเสนอแพ้คาโรลินาคอสติอูโควายูเครน 1-6 6-7 4-7 พรณภัทรหงจำรัดสินแพ้วาเนซ่าซาไลโอวาสโลวาเกีย 6-3 4-6 และ 0-1 เรดพรณภัทรเจ็บข้อเท้าสำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่ธรรมนัสพบนายกรัฐมนตรีขอบคุณไม่ปรับพ้นรัฐบาลยันพปชรเหนียวแน่นแค่ให้ข่าวสับสนการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 13:23 ธรรมนัสพบนายกรัฐมนตรีบรีฟงานประจำสัปดาห์ยันพปชรเหนียวแน่นยอมรับแกนนำพรรคบางคนให้ข่าวทำสับสนคลาดเคลื่อนบอกแค่ข่าวปล่อยขอบคุณเศรษฐายืนยันไม่ปรับออกจากรัฐบาลเมื่อวันที่24มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบตั้งแต่ช่วงเช้าแม้ไม่มีภารกิจอย่างเป็นทางการโดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารืออาทินายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนางสาวฐาปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.โดยเวลา 11:40 น.รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชร.เปิดเผยภายหลังเข้าพบนายเศรษฐาว่ามาพบเพื่อรายงานสรุปการดำเนินงานในส่วนของกระทรวงเกษตรศาสตร์เป็นการเข้าพบประจำสัปดาห์
ทุกวันจันทร์ตนจะมาตามปกติเนื่องจากงานในกระทรวงขับเคลื่อนไปเยอะผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวจะปรับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าได้ยืนยันต่อนายกรัฐมนตรีแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐไม่มีปัญหาซึ่งตนได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่มีการปรับออกใดๆทั้งสิ้นขอย้ำว่าพรรคไม่มีปัญหาดูได้จากการโหวตร่างงบร.บ.งบประมาณปี2568สมาชิกพรรคยังเหนียวแน่นและพร้อมเพรียงส่วนข่าวที่ออกมาเชื่อว่ามีสื่อบางส่วนสอบถามไปยังแกนนำในพรรคบางคนจึงเกิดความสับสนได้ร.อ.ธรรมนัสกล่าวร.อ.ธรรมนัสกล่าวถึงความคืบหน้าการนัดรับประทานอาหารระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งครั้งนี้พรรคพลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพว่าได้เตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วรอวันที่เหมาะสมประกอบกับในช่วงนี้ยังมีภารกิจสำคัญหลายงานจึงขอดูเรื่องเวลาความเหมาะสมรวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะสะดวกด้วย